ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณคุณชัชยาเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วนะ SMS ต่อมาค่ะคุณแอลนะคะ5พฤษภาคม2503ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน16นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีเช่าบ้านติดถนนใหญ่ด้านหน้าขายก๋วยจั๊บยวนจะดีไหมคะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์แหมผมว่าเคยดูแล้วแน่ๆก็อาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศเงื่อนไขสถานที่ทำเลไม่เกี่ยวถ้าทำเลทางวิทยาศาสตร์ดีมีคนพลุกพล่านโอเคและเหนือสิ่งอื่นใดคุณทำอร่อยไหมถ้าอร่อยใช้ได้แต่ว่าถ้าถามถึงเกณฑ์งานในช่วงย่าง56-57เนี้ยกาลีมันสัมพันธ์ถึงดาวอาชีพก็เอาเป็นว่าช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้ยอดอย่างที่คาดหวังนะและไม่แปลกถ้าเราจะมีการพัฒนาปรับปรุงสูตรถ้ายังไม่ตรงใจลูกค้าก็ขอให้เปิดรับฟังการทำบุญเสริมช่วงเวลานี้นะครับก็หมั่นทำบุญลงศพนะทำบุญลงศพในช่วงอายุย่าง56นี้นะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วพฤษภาที่กำลังจะมาถึงก็เน้นเรื่องของกินนั่นแหละโดยเฉพาะใส่บาตรกับก๋วยเตี๋ยวยวนที่คุณทำจัดให้ครบน้ำขนมดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์การเงินแย่มากนะคะจะโดนยึดรถหรือเปล่าเครียดมากค่ะอังคารกาลีตอบตรงๆว่ามีโอกาสครับนะเสียรถก็ได้เปลี่ยนรถก็ได้รถมีปัญหาทายได้ทั้งหมดฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งให้เผื่อใจนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้ให้นะครับให้คุณก็ถวายของมีคมเหมือนกันแหละนะจะเป็นกรรไกรตัดเล็บนะมีดปลอกผลไม้ก็ได้แต่ว่ามีเรื่องราวดีๆก็คือในช่วงย่าง40ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถึงจะโดนยึดนะถ้าผ่านไม่ได้ถ้าโดนยึดนะย่าง40ก็มีโอกาสได้มาครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณเพิร์ทสมรค่ะ28 กรกฎาคม 2519นะคะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งไม่ได้บอกวันมาถามการงานนะทำอาชีพค้าขายอยู่เป็นอย่างไรวันหลังรบกวนระบุเลยนะครับว่าค้าขายอะไรดาวสุกในดวงสวยนะไม่ใช่สิของกินสิ่งสวยงามพวกความบันเทิงก็ได้นะพวกหนังพวกเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะสิ่งสวยงามก็พวกจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยของกินก็อาหารอันเนี้ยระยะยาวเด่นในพื้นชะตาและเกณฑ์เรื่องงานในย่าง40เนี่ยถือว่าปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาครับการเงินแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรค่ะเช่นเดียวกันในแง่ของสภาพคล่องก็ดาวการเงินก็ปรับตัวดีขึ้นแต่ความรักถ้ามีคู่ครองเนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะนะปีนี้คนรักแข็งไม่ลงให้ในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่และมีโอกาสจะลงตัวจริงจังในช่วงเข้าอายุย่าง41ไปแล้วครับเอาล่ะค่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับในส่วนของเดือนธันวาคาบเกี่ยวต้นมกราเลยนะครับธันวาคมช่วงปลายเดือนพุธที่23ดิถีเรียงหมอนวันลอยอันนี้คือเลิกล่างเลิกบนโจโรเลิกนะฮะ0:01 นถึงบ่ายโมง54และโคจรเสวยภูมิปันโลเลิกบ่ายโมง55ถึงเที่ยงคืนอันนี้เลิกบนเป็นเลิกของพระจันทร์ส่วนทางกัลยโยกนั้นเป็นวันธงชัยนะครับวันแห่งชัยชนะวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ8:01ถึง8:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่25ธันวาคมนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันครับเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31ถึง10:00นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่29ครับวันนี้มีเงื่อนไขก็คืออาคารนิโรธตกที่ภูเขาหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันอมฤคโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:31 ถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ส่วนเดือนมกราคมที่กำลังจะมาถึงนะครับเดือนหน้าเนี่ยมีไม่มากนะในส่วนของเลิกต้นเดือนคือวันที่11มกราคม
วันนี้เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเพราะอัคคนิโรธตกแล้วก็เป็นวันจมด้วยแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็เลือกวันในการทำการมงคลกันได้นะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะอันนี้เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมอบรมนะศิลปายฟื้นฟูสุขภาพกันนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะจากเดิมเหมือนย้ายจากกาญจนบุรีเรามาจัดอยู่ที่สตูดิโอของเราที่นี่นะคะกาตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีฉะนั้นใครที่สนใจครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้0851293697นะคะแล้วก็0831997972ครั้งนี้นะคะอาจารย์ฐานเลขจิตก็เตรียมทั้งกสิณไฟนะการนั่งกสิณน้ำนะคะใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ลองฝึกลองนั่งกรรมฐานแบบนี้ก็อยากที่จะให้มีโอกาสได้มาเจอกันนะมาร่วมกันนะกับกิจกรรมครั้งก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนอาจารย์ไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะความสำเร็จของการมีเพื่อนไม่ได้อยู่ที่เรามีเพื่อนกี่คนแต่สำคัญที่เราเหลือเพื่อนอยู่กี่คนในยามที่เราต้องเจอวิกฤตของชีวิตเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ